คุณรู้ไหมว่าความแตกต่างของ best before กับ expired date แตกต่างกันตรงไหนในอาหารของเราที่เรากินอาหารกล่องอาหารขนมปังอะไรพวกนี้ข้างหลังมันจะมีเขียนว่าวันหมดอายุกับวันก่อนจากวันนั้นใช่ไหมคุณรู้หรือไม่ว่าอะไรคือความแตกต่างวันนี้จะสอนทุกคนว่าความแตกต่างระหว่าง2อย่างนี้คืออะไรบางอย่างหมดอายุแล้วแต่ก็ยังกินได้อยู่เพราะฉะนั้นดูจนจบนะคะคลิปนี้เลยจะมาแชร์ความแตกต่างระหว่าง2อย่างนี้จะได้ไม่ทิ้งผิดของที่ยังกินได้นะคะจริงๆแล้วบนบรรจุภัณฑ์ที่เขียนว่าวันหมดอายุกับ best beforeก่อนวันที่ที่ระบุเอาไว้บนกล่องคือมีความแตกต่างกันนะคะ Best Before หมายถึงอายุการเก็บรักษาที่มีคุณภาพของอาหารคุณยังสามารถรับประทานได้หลังจากวันหมดอายุ Expired Date หรือวันหมดอายุหมายถึงว่าวันสุดท้ายที่สามารถรับประทานผลิตภัณฑ์นี้ได้ถ้าหมดอายุแล้วถ้าบริโภคเข้าไปนั้นอาจจะทำให้อาหารเป็นพิษและโรคติดเชื้อเฉียดพันธุ์ได้ What the fuck? Oh no! ดังนั้นต้องทิ้งอาหารวันหมดอายุนั้นอาหาร10อย่างนี้ยังกินได้วันหลังหมดอายุ10อย่างนั้นคืออันดับที่1ขนมปังขนมปังที่เราซื้อมาจะมีอายุการเก็บรักษาสั้นโดยเฉพาะขนมปังขาวซึ่งจะหมดอายุในเวลา1สัปดาห์แต่ไม่ต้องกังวลถ้าคุณใช้วิธีนี้คือหลังจากคุณกินหลังจากคุณซื้อมาขนมปังนี้ถ้าคุณรู้ว่ากินไม่หมดภายในสัปดาห์หนึ่งคุณเพียงแค่เอามันเก็บไว้ในตู้เย็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องกลัวแล้วหลังจากหมดอายุก็ยังกินได้ตราบใดที่มันยังไม่ขึ้นราและก็สีมันยังไม่ได้เปลี่ยนก็ยังกินได้อยู่ค่ะอันดับที่สองโยเกิร์ตโยเกิร์ตที่เรากินมานั่นแหละโยเกิร์ตถ้วยที่เป็นที่เรากินเอาไว้ไดเอทน่ะโยเกิร์ตชนิดนั้นตราบใดสีและกลิ่นยังเหมือนเดิมจำไว้นะคะโยเกิร์ตเก็บหลังจากหมดอายุได้ถ้าเอาออกมากินมันยังมีกลิ่นถ้ากลิ่นมันกับสีมันแปลกไปแล้วก็คือต้องทิ้งแล้วนะคะอันดับที่3เส้นสปาเกตตี้สปาเกตตี้คือของแห้งถ้าไม่มีหนอหรือกลิ่นที่เหมือนเดิมแม้วันมันจะหมดอายุแล้วก็ยังกินได้อยู่ค่ะอันที่4ทุกคนชอบมากเลยคือช็อกโกแลตถ้าวางในตู้เย็นแม้จะหมดอายุ1ปีก็ยังกินได้อยู่นะคะถ้ายังไม่ขึ้นราหรือมีกลิ่นที่แปลกไปแต่ว่าช็อกโกแลตที่วางนานเกินไปอาจจะทำให้รสชาติเปลี่ยนไปนะคะเพราะนั้นทุกคนคงทราบดีและอย่างหนึ่งช็อกโกแลตถ้าวางนานเกินไปมันจะมีสีขาวๆบนช็อกโกแลตนั้นไม่ต้องกลัวนะคะอันนั้นกินได้อยู่ค่ะฝรั่งเขาเรียกว่าช็อกโกแลตบลูมค่ะอันดับที่5มันฝรั่งทอดกรอบแผ่นมันฝรั่งทอดกรอบแผ่นมันก็เหมือนกับขนมปังถ้าหมดอายุแล้วก็ยังกินได้อยู่เพียงแค่เราต้องดูว่าสีและก็มีราหรือเปล่าแต่ที่แน่นอนก็คือถ้าเกิดมันวางนานเกินไปมันก็จะรั่วลมรั่วใช่ไหมที่เขาเรียกกันมันจะไม่กรอบก็แค่ไม่อร่อยเท่านั้นถ้าได้ก็คือเปิดแล้วกินให้หมดนะคะอันที่6ข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตที่เรากินกันทุกเช้าที่ทำให้เราแข็งแรงอยู่ทุกวันนี้ข้าวโอ๊ตตราบเท่าที่เปิดแล้ววางไว้ในของที่ปิดสนิทคุณสามารถบริโภคได้ภายใน1ปีหลังจากวันที่หมดอายุนะคะเข้าสู่อันที่7แล้วอาหารกระป๋องใครไม่รู้จักมั้งอาหารกระป๋องใครๆก็รู้จักใช่ไหมหลายคนก็ว่าอาหารกระป๋องหมดอายุแล้วต้องทิ้งแต่ผิดแล้วค่ะหมดอายุยังกินได้เพียงแค่คุณทำตามนี้ส่วนใหญ่อาหารกระป๋องหมดอายุแล้ว3ปีก็ยังกินได้อยู่เพียงแค่เก็บไว้ในที่อากาศถ่ายเทได้แล้วก็อย่าตากแดดนะคะ
แล้วที่สำคัญกระป๋องไม่ได้บุบสลายหรือมีการแกะออกอย่างนั้นก็ยังทานได้อยู่ค่ะเข้าสู่อันที่8แล้วนั่นก็คือบิสกิตไข่ๆก็ชอบบิสกิตบิสกิตก็คล้ายๆกับเหมือนมันฝรั่งทอดกรอบนั่นนะคะก็คือเก็บได้หลังจากหมดอายุก็ยังทานได้อยู่เพียงแค่มันไม่ขึ้นราแล้วก็มันยังไม่มีกลิ่นที่แปลกไปและที่สำคัญถ้าวางนานเกินไปมันจะลมรั่วนะคะมันจะไม่อร่อยค่ะ Oh, no. อย่าลืมนะคะถ้าบิสกิตมีกลิ่นแล้วต้องทิ้งนะคะอย่าเสียดายเข้าสู่อันที่9อันที่9คือไข่ไก่หลายคนนึกว่าไข่ไก่มีวันหมดอายุด้วยหรอมีจ้ะไข่ไก่ทุกอันมันมีเขียนวันหมดอายุแต่ไม่ต้องกลัวไข่ไก่วิธีรักษามันง่ายมากก็คือเอาไข่ไก่หลังจากซื้อมาแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นวิธีเก็บในตู้เย็นก็คือไข่ฟองหนึ่งมันจะมีการนูนไม่เหมือนกันใช่ไหมอันที่มันกลมกว่าอยู่ด้านบนอันที่แหลมกว่ามันจะอยู่ข้างล่างเก็บในวิธีนั้นมันจะเก็บไว้ได้นานอย่าลืมนะคะไข่ไก่แม้จะหมดอายุแล้ว3เดือนเรายังกินได้อยู่แต่ไม่ใช่ไข่ไก่ทุกฟองที่กินได้นะคะถ้าเกิดไข่ไก่ที่มีการแตกหรือมีกลิ่นแล้วอย่าลืมต้องทิ้งนะคะเพราะมันเริ่มเสียแล้วสู่อันที่10อันสุดท้ายนั่นก็คือน้ำผึ้งจำไว้นะคะในตลาดน้ำผึ้งมีอยู่2ชนิดชนิดหนึ่งคือของจริงกับชนิดหนึ่งคือของปลอมไม่ใช่ว่าปลอมหรอกมันคล้ายๆกับว่าผสมน้ำตาลกับน้ำผึ้งอะไรประมาณนั้นน่ะมันมีอยู่2แบบที่พูดอยู่คือตอนนี้คือน้ำผึ้งของแท้นะคะน้ำผึ้งของแท้คือไม่มีวันหมดอายุค่ะโดยพื้นฐานแล้วน้ำผึ้งจะไม่มีวันหมดอายุเลยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าวันหมดอายุถ้าคุณเจอน้ำผึ้งที่ว่ามีผสมกับน้ำตาลมันก็มีส่วนน้ำผึ้งมันก็มีส่วนผสมของน้ำผึ้งอยู่ใช่ไหมคะก็ไม่ต้องกังวลใช้วิธีการเก็บรักษานี้ไว้ได้เลยค่ะน้ำผึ้งถ้าเก็บไว้นานสีมันจะเข้มขึ้นหรือมันจะติดผลึกหรือมีผลึกขึ้นมาอันนั้นไม่ต้องกังวลนะคะยังทานได้อยู่ค่ะโดยปกติแล้วมันเป็นของธรรมชาติมันจะต้องมีสารผึ้งขึ้นมาเพื่อจะปกป้องรักษาน้ำผึ้งนั้นอันนั้นคือปกตินะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ได้เรียนรู้ว่าอาหารอะไรที่ทิ้งได้อาหารอะไรที่ไม่จำเป็นต้องทิ้งถ้าหมดอายุแล้วจริงไหมคะนั่นแหละค่ะคือความแตกต่างระหว่างวันหมดอายุหรือก่อนวันหมดอายุเพราะนั้นคุณเสียใจไหมคะก่อนหน้านั้นที่คุณซื้อมาอาหารกระป๋องน้ำผึ้งอะไรพวกนี้ที่มันหมดอายุแล้วทิ้งไปก็เพราะว่าวันหมดอายุแค่นั้นเองแต่จำไว้นะคะของอาหารหรืออะไรทุกอย่างที่เราซื้อมามันจะหมดหรือไม่หมดอายุเราควรซื้อในจำนวนที่เรากินทันจำนวนที่เราบริโภคได้อย่าซื้อมาทีเดียวเป็นลังใหญ่ๆแล้วก็เรากินไม่หมดอันนั้นเราต้องทิ้งมันน่าเสียดายนะคะโอเคเอาละค่ะถ้าคลิปวันนี้ถ้าพอจะแชร์ให้คุณรู้จักการเก็บอาหารไว้ได้นานๆแม้กระทั่งหมดอายุแล้วยังเก็บได้อยู่อย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ YouTube Channel ของเจสซี่ด้วยนะคะเจสซี่จะได้มีกำลังใจหาความรู้สำหรับแม่บ้านแม่บ้านให้ทุกคนได้อีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊าย